อบอุ่นหัวใจนะฮะวินเมทวินและแฟนคลับส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลเขาสุกิมเรียบร้อยแล้วถือเป็นเรื่องราวที่น่ายินดีมากๆนะครับทั้งผู้ให้และผู้รับสำหรับความน่ารักของนักแสดงหนุ่มวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรและบรรดาแฟนคลับนะครับหลังเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ได้จัดทำโปรเจกต์ Winfinity 2021นะฮะเพื่อฉลองวันคล้ายวันเกิดอายุครบ22ปีของหนุ่มวินซึ่งขณะนี้นะฮะได้ดำเนินการบริจาคเงินและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆเรียบร้อยแล้วล่าสุดนะครับทางบ้านแฟนคลับของหนุ่มวินก็ได้ออกมาแจ้งความคืบหน้านะครับการดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์ต่างๆนะครับให้แฟนๆได้ทราบว่าแจ้งความคืบหน้าในการดำเนินการส่งมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับให้แก่โรงพยาบาลเขาสุกิมจังหวัดจันทบุรีนะครับในโปรเจกต์วันเกิดของน้องวิน Winfinity 2021วันนี้ตู้อบเด็กชนิดลำเลียงได้นะครับถูกส่งมอบให้แก่โรงพยาบาลเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยได้รับเกียรติจากรักษาการผู้อำนวยการโรงพยาบาลเขาสุกิมเป็นผู้รับมอบอุปกรณ์ทั้งหมดค่ะโดยมีรายละเอียดดังนี้เครื่องวัดความดันวัดชีพจรนะครับติดตามการทำงานของหัวใจและออกซิเจนในเลือดนะครับ Vital Sign Monitor ยี่ห้อ Philip Goway รุ่น G30E จำนวน5เครื่องมูลค่า 500,000 บาทส่งมอบเมื่อวันที่9เมษายน2564ตู้อบเด็กชนิดลำเลียงนะครับ Dragger มูลค่า 500,000 บาทนะครับส่งมอบเมื่อวันที่28พฤษภาคม2564รวมมูลค่าการบริจาคทั้งสิ้นนะครับ1ล้านบาทขอขอบคุณแฟนคลับทุกท่านนะครับที่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินโปรเจกต์ Winfinity 2021ในครั้งนี้จนสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดีนะคะ #WinMateWin ทางทีมข่าวพีนิวนะครับก็ขอร่วมอนุโมทนาบุญในครั้งนี้ด้วยนะครับขอให้น้องวินดังไกลไปทั่วโลกนะฮะและเป็นที่รักของแฟนคลับทุกๆคนอย่างนี้ตลอดไปนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก daradaily.com และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ